วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของเรานะครับเนาะขับรถจากกรุงเทพมาที่พัทยานะมาถึงแล้วนะครับประมาณสักตอนบ่ายสองเนาะก็แวะที่โลตัสพอดีต้องซื้อของด้วยนะครั้งนี้เรามาพักที่คอนโดนะครับก็เลยต้องซื้อของซื้อพวกน้ำซื้อพวกทิชชู่กาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแล้วก็นั่นแหละพาเดวิดเดินโลตัสด้วยอากาศเย็นๆนะครับแล้วค่อยไปเอากุญแจนะครับเนาะพอดีมาพัทยามาจอมเทียนเนี่ยก็คือมาทำธุระด้วยไงครับทำธุระเสร็จแล้วก็ค่อยพักผ่อนเนาะดูพวกของกินต่างๆแล้วก็ชีสคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินซูเปอร์มาร์เก็ตมากนะครับอยู่ออสเตรเลียนี่คือเดินตลอดเลยเดินไปซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือชอบนะแล้วกลับไทยมาก็ชอบเดินแบบนี้เหมือนกันนะครับเห็นอะโวคาโดคือแบบราคาอะโวคาโดนี่คือเท่าของออสเตรเลียเลยนะขายไม่ได้เลยก็ต้องซื้อโยเกิร์ตให้เดวิดด้วยนะครับจ่ายไปทั้งหมด600กว่าบาทนะครับทุกคนเนาะก็ยังไม่ชินอากาศร้อนเลยอะครับมาซักผ้านะครับที่แถวพระตำหนักนั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นพระตำหนักซอย15มั้งครับใช่แล้วพระตำหนักซอย15ตอนรอพวกรอเสื้อผ้าปั่นใช่ไหมก็มานั่งดื่มกาแฟนะแถวนี้คือแบบเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับคือแบบเขามีแบบมีร้านอาหารมีคาเฟ่มีร้านซักผ้ามีหลายอย่างนะแถวนี้เนาะแต่คือเราไม่ได้พักแถวนี้หรอกแต่มาซักผ้าครับเพราะว่าตรงนี้มีที่อบผ้าด้วยมาครับมากินเค้กด้วยกันนะเดวิดบอกว่าเป็นอัฟเตอร์นูนทีนั่นแหละผมก็แบบกินไปนิดนึง อร่อยแต่ผมคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบของหวานมากนะแต่เดวิดคือชอบช็อกโกแลตนี่คือแบบหยุดไม่ได้เลย We are waiting for the bus มาครับก็ รอแท็กซี่แล้วนะนั่ง2แถวนะที่จริงว่าจะใช้โบ๊ทนั่นแหละแต่ก็คือที่คอนโดที่เราพักคือไม่ไกลไงก็เลยนั่ง2แถวมานั่งกินอาหารเย็นนะที่จอมเทียนนะเป็นร้านประจำของเราที่เรามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะครับอ๋อลืมไปช่วงนี้เป็นช่วงหน้าโลเนาะที่พัทยาที่จอมเทียนนะคือแบบนักท่องเที่ยวคือไม่เหมือนนักท่องเที่ยวคือน้อยกว่าตอนช่วงธันวาช่วงมกรานะคือแบบเงียบมากนะครับ This is the all new red... คือแบบถนนรถเยอะนะแต่ส่วนมากก็เป็นแบบคนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาเที่ยวมาเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เจอนะครับแต่ต่างชาติหรือว่าฝรั่งเนี่ยคือเดินที่ถนนคือไม่ค่อยเยอะนะครับ nice, noอันนี้จะเป็นร้านของเราที่เราเคยมากินแต่ก่อนนะก็คือตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่นะครับนี่เลยก็ผมก็สั่งเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นข้าวนะครับสวยมากเลยนะแล้วก็อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าผมสั่งเป็นน้ำตกหมูนะครับแกงเขียวหวานกุ้งแล้วก็ไก่มะนาวนะครับเป็นเมนูในที่ผมมากินกับเดวิดบ่อยๆแล้วก็ชอบมากแล้วก็ตอนที่เพื่อนเพื่อนๆโจดี้แล้วก็เพื่อนเออร์เวนที่มาเที่ยวครั้งก่อนก็คือพามากินร้านนี้แหละพากันติดใจทุกอย่างอะครับโอเค looking forward to this and you've got a friend โอเคโอ้ it's good you can wear it it's like a party hat yeah party hat Christmas เห็นไม่เอ่ยว่าอร่อยทุกอย่างคือหมดเลยนะครับก็วันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากมายนี่แหละครับมาถึงวันแรกเนาะพรุ่งนี้ก็ยุ่งๆนะครับ And the green curry Yeah it's all good Happy Good then เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคน